แต่ณปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามในประเทศไทยเนี่ยหลากหลายรูปแบบเพราะว่าไทยเนี่ยมีเทอร์เรอริสต์เนี่ยเป็นอันดับที่17ของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นภัยหลากหลายรูปแบบด้วยกันเดี๋ยวนี้มีการวางระเบิดโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักวางระเบิดก็คือมาคนเดียวแล้วมาประกอบเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาในการระบบรักษาความปลอดภัยภายในประเทศโดยเฉพาะรัฐสภาคราวนี้ไม่ใช่เตรียมพร้อมจะรับเขาเดินเกมรุกด้วยเพื่อแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามเนี่ยในคลิปเหล่านี้เรายังได้เห็นปัญหาสิ่งที่ตามมาหลังจากวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562ผมเคยเห็นไว้ว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพลาดด้วยการเปลี่ยนผู้เจรจาตามคำร้องขอของโจรใต้ผมบอกล่วงหน้าแล้วไงเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วจะมีปัญหามีที่ไหนไปเจรจากับโจรใต้โจรใต้เสียเปรียบมันบอกขอเปลี่ยนโจรใต้เสียเปรียบมันบอกขอเปลี่ยนเปลี่ยนทีไรมันได้เปรียบปุ๊บก็ระเบิดลงกึ่มกึ่มกึ่มสิ่งนี้เราคงจะเห็นได้ชัดว่าเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้หรือไม่และผมระบุวันเวลาด้วยนะว่าเขาจะดำเนินการในช่วงเวลานี้ตอนนี้นะครับจนถึงขณะนี้หลังจากวันที่21ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยมีเจ้าที่ทหารพลานได้รับบาดเจ็บไป4รายเหตุการณ์เกิดขึ้น 4-5 ครั้งนะครับมีชาวบ้านเสียชีวิตไป2นะครับความรุนแรงกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เกิดจากโจรใต้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหลักของมันเนี่ยนะฮะเป็นหลักทันถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีนะครับของฝรั่งโดยเฉพาะอังกฤษสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะมานำเสนอก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าท็อปฮิตเนี่ยผมให้หุ้นส่วนบวกกัน6ประเด็นเนี่ยประเด็นนี้ก็มาอันดับ1เลยก็คือเรื่องของเต้มงคลกิจนะสุขศรีจรานนท์นะซึ่งเป็นส.ส.นะพรรคไทยศิวิไลนะเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระนะซึ่งก็มีกลุ่มของเขามี 2-3 คนนะที่ร่วมเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับปรากฏว่าเรื่องของเรื่องก็คือมงคลกิจเนี่ยได้ไปแถลงข่าวเรื่องของเครื่องตรวจอาวุธนะครับเครื่องตรวจวัตถุระเบิดนะในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการนำสารบางชนิดซึ่งเป็นสารตั้งต้นเนี่ยนะของ TNT เนี่ยมาทดสอบนะครับร่วมกับเจ้าที่หน่วยกู้วัตถุระเบิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะไปดูเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าเบื้องหลังให้ฟังเอาแบบลึกๆ กันเลยนะและทุกคนจะบอกว่าโอ้โหมันโอเวอร์ลับพ่ออย่างนี้นะครับผมเป็นผู้น้อยยังไงก็เรื่องการขออนุญาตไม่ขออนุญาตก็อาจจะผิดนะฮะแล้วผิดที่อาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปทดสอบไปทดสอบเพราะว่าความจริงไม่ต้องทดสอบหรอกเวลาเดินเข้ามาก็ต้องสแกนทุกอย่างใช่ป่ะสมมุติถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันต้องดังตี้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 ใช่ป่ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเครื่องนี้เขาคงเอาไว้ทดสอบเฉพาะเรื่องโลหะแต่ยังไม่สามารถที่จะสแกนมวลสารเกี่ยวกับเรื่องสารประกอบวัตถุระเบิดได้เหมือนที่สนามบินสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยคือเครื่องเนี่ยอาจจะเทคโนโลยีอาจจะไม่ถึงน่าจะซื้อมานานแล้วอะไรเงี้ยจะซื้อใหม่แต่เทคโนโลยีมันอาจจะไม่ถึงต้องดูไปดูว่าราคาเป็นยังไงแล้วก็ความสามารถมันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ในมุมของผมที่ผมสัมภาษณ์ไปเนี่ยก็คือเรื่องความปลอดภัยของสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ครม.ที่จะต้องมาชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภารัฐสภาใหม่อย่างเนี้ยเป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมของอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็บางช่วงก็จะมีฝ่ายบริหารมาด้วยผมก็มองว่าน่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่านี้แต่ในส่วนของเมื่อวานนี้ว่าเป็นระเบิด TNT ไหมไม่ใช่นะฮะเป็นสารประกอบไนโตรเจนผงนะฮะการจะระบอบจะประการการจะประกอบเป็นวัตถุระเบิดได้เนี่ยจะต้องมีประมาณ 4-5 องค์ประกอบด้วยกันซึ่งไนโตรเจนผงเนี่ยณปัจจุบันที่อากาศเราหายใจอยู่ก็จะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ 78.08% ออกซิเจนอยู่ประมาณ 20.95 มีอาร์กอนมีคาร์บอนแล้วก็สารอื่นๆอีกประมาณ 1% ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องเมื่อวานเนี่ยที่เอามาตรวจสอบเนี่ย
ซึ่งผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะเป็นวิศวกรสงสัยว่าไอ้เครื่องดังกล่าวเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมก็เลยประสานเจ้าที่ฝ่าย EOD ก็คือท่านรองผู้บังคับการตำรวจ191เจ้าที่หน่วย EOD เพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ดังกล่าวว่ามันใช้งานได้จริงไหมเขาให้เขามาทดสอบให้เมื่อเขามาทดสอบให้เนี่ยแล้วก็มันสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลา3วินาทีเอ้ยมันก็ดีนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยในการตรวจสอบวัตถุระเบิดเนี่ยเรามีอุปกรณ์ไหมมีแต่อุปกรณ์มันเป็นอุปกรณ์ระยะประชิดต้องสัมผัสแล้วไปสแกนเหมือนนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือใช้หมาเคนายหมาเคนายในการตรวจสอบวัตถุระเบิดเขาจะดมได้แค่ไม่เกิน30นาทีแล้วเขาต้องพักผ่อน6ชั่วโมงแล้วก็หมาที่ไปดมวัตถุระเบิดเขาจะตายอายุสั้นนั่นหมายความว่าเจ้าที่ EOD ทุกคนที่ได้สัมผัสหรือได้ดมวัตถุสารพิษบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ดีมีมาตรฐานอย่างที่อเมริกาเขามีใช่ป่ะประเทศที่เจริญแล้วเขามีเราก็น่าจะมีบ้างซึ่งผมก็มีหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการทหารซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตรวจสอบว่าอะไรที่มันเกิดประโยชน์ถึงเสนอแนะประธานกรรมาธิการเพราะเมื่อวานก็ได้คุยกับท่านประธานกรรมาธิการแล้วท่านก็บอกให้ลองไปดูดิมันเป็นยังไงบ้างเราก็ไปดูแต่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องให้เจ้าที่ของรัฐที่เขาสามารถครอบครองสารเคมีพวกนี้ได้ก็คือเจ้าที่ EOD เมื่อวานมากันตั้งหลายคนมากันตั้งหลายคนด้วยกันซึ่งเพราะฉะนั้นมีเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือส่วนที่ผมพาเจ้าที่ EOD มาเขาก็ผ่านการตรวจสอบของระบบรปภเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปรอเจอผมที่ห้องฝ่ายค้านอิสระซึ่งผมก็มาทราบเมื่อวานนี้ว่าเจ้าที่ EOD มาด้วยเนื่องจากว่าลูกน้องผมเนี่ยเขาหวังดีอยากจะตอบคำถามผมให้ได้ว่าไอ้อุปกรณ์ตัวนี้มันใช้งานได้จริงไหมปรากฏว่ามันใช้งานได้จริงเหลืออย่างเดียวคือตอนนี้เจ้าที่ EOD เนี่ยเขาอยากได้อุปกรณ์นี้ไปทดสอบสนามจริงว่าในการตรวจสอบสารวัตถุระเบิดโดยใช้ความหนาแน่นทางโมเลกุลเหมือนการตรวจสอบ PM 2.5 แต่เนี้ยสารประกอบวัตถุระเบิดเนี่ยถ้ามันมีการประกอบวัตถุระเบิดจริงมันจะมีไอละอองขึ้นมาในอากาศซึ่งมีความหนาแน่นสูงเครื่องนี้จะเป็นตัวจับความหนาแน่นของสารประกอบวัตถุระเบิดที่เป็นละอองระดับโมเลกุลเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ประเทศไทยยังไม่มีเมื่อสมัยก่อนที่เราเคยมีในการตรวจสอบระยะไกลคือ GT 200แต่ GT 200มันมีปัญหามันก็เลยยังไม่มีนะฮะกรณีที่มีอยู่2ส่วนด้วยกันที่ EOD มาด้วยค่ะและมีการนำสารประกอบมาด้วยแบบนี้กังวลไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เองจะเป็นผู้ที่มารับบาปกับเรื่องไม่เดี๋ยวผมจะไปคุยกับท่านผบ.ตร.เองว่าคือลูกน้องผมเขาประสานไปเพราะอยากรู้เพราะความอยากรู้ของผมไงฮะอยากรู้ว่าไอ้เครื่องนี้มันใช้งานได้จริงไหมมันมีประโยชน์ไหมนะฮะก็เลยเขาก็เลยหวังดีกับผมต้องการหาคำตอบให้ผมให้ได้นั่นมันคือหน้าที่ของการช่วยงานกรรมาธิการทหารอยู่แล้วซึ่งไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบคำถามเพื่อนกรรมาธิการได้ว่าไอ้อุปกรณ์นี้มันใช้งานได้จริงไหมไม่สามารถตอบได้คนที่ตอบได้แล้วหน่วยที่มีความสามารถมากที่สุดในประเทศไทยก็คือหน่วย EOD ของตำรวจซึ่งณปัจจุบันก็เป็นยังไม่ถือว่าเป็นระดับกองบัญชาการแต่ณปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามในประเทศไทยเนี่ยหลากหลายรูปแบบเพราะว่าไทยเนี่ยมีเทอร์เรอริสต์เนี่ยเป็นอันดับที่17ของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นภัยหลากหลายรูปแบบด้วยกันเดี๋ยวนี้มีการวางระเบิดโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักวางระเบิดก็คือมาคนเดียวแล้วมาประกอบเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาในการระบบรักษาความปลอดภัยภายในประเทศโดยเฉพาะรัฐสภาแต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพี่เต้มีผลประโยชน์กับจะยังไม่มีมันจะมีได้ยังไงเพราะว่าเขามามอบให้เขาตั้งใจมามอบให้ทดสอบใช้ในการตรวจสอบการตรวจสอบวัตถุระเบิดระยะไกลเพราะว่าเขาเป็นสถาบันวิจัยของอเมริกาเราก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับเขามาเพิ่งรู้จักเมื่อวานพร้อมกับนักข่าวเพิ่งรู้จักเมื่อวานนักข่าวแต่มองว่าเฮ้ยมันดีนะมันไฮเทคโนโลยีอ่ะผมก็ชอบอะไรที่มันไฮเทคโนโลยีอยู่แล้วส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคตก็เป็นไปตามระเบียบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งพวกเราไม่สามารถไปควบคุมได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วอาวุธนี้มันดีกว่าจีนแล้วก็เป็นของอเมริกาซึ่งเขาจะเข้ามาประเทศไทยได้ก็ต้องผ่านสถานทูตอเมริกาถูกป่ะในการรับรองถ้าซื้อของเขาแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับอเมริกามันก็จะแนวโน้มมันก็จะดีขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะชดเชย compensation ในส่วนของที่เราถูกตัดสิทธิ์ GSP ก็เป็นไปได้กรณีของคุณที่ข
ของคุณมงคลกิจที่จะไปพบกับท่านประธานชวนนะคะครับผมประสานโดยประสานอย่างชัดเจนเนี่ยไปทำการเนี่ยค่ะก็คุยกับท่านนายแพทย์สุกิจไปแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆสองรอบแล้วเวลาที่นัดหมายวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอเขาบอกว่าท่านวันนี้ท่านชวนไม่ได้มาถูกไหมฮะพรุ่งนี้ผมก็จะมาแล้วก็มารายงานตามข้อเท็จจริงตามสถานการณ์จริงแล้วก็สมมติถ้าท่านชวนจะตัดสินยังไงผมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมเป็นผู้น้อยอยู่แล้วแล้วอีกอย่างคือผมก็รักท่านชวนยิ่งกว่าพ่ออีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วท่านชวนจะลงโทษยังไงผมยอมรับทุกอย่างนะฮะนั่นหมายความว่ากรณีที่ไม่ได้ขออนุญาตนะฮะแต่ส่วนจะทำโทษขนาดมาตีที่หน้ารัฐสภาเนี่ยผมก็ยอมนะฮะสำหรับท่านชวนคนเดียวนะในส่วนของกรรมธิการทหารเองเราจะเป็นจะต้องไปชี้แจงไหมคะกับเมื่อวานไม่ต้องชี้แจงเพราะว่าเมื่อวานได้คุยกับประธานก็อยู่ด้านหน้าโพเดียมเมื่อวานเนี่ยข้างๆประธานกรรมธิการท่านพลเอกสมชายแต่แกก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าท่านสมชายเนี่ยแกอยากให้ประเทศเราเนี่ยได้เทคโนโลยีจากอเมริกาแล้วมาสร้างสถาบันวิจัยแล้วก็สามารถผลิตให้ได้เหมือนกับอเมริกาให้เราสามารถขายให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเนี่ยเราสามารถทำเป็นธุรกิจเหมือนอเมริกาได้อเมริกาเขานำหน้าไปไกลมากในอนาคตเราจะได้ใช้งบประมาณกองทัพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดกรณีนี้ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งไหมคะในการที่เราจะมาแถลงข่าวว่าจะมาก็ต้องรอบคอบมากขึ้นในการขออนุญาตต้องรอบคอบมากขึ้นแต่ก็ในมุมของผมการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาอาจจะยังไม่ดีพอเนื่องจากว่ารัฐสภายังไม่เสร็จถูกไหมครับแต่คนก็พลุกพล่านเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยเนี่ยควรจะต้องมีเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดที่แบบไฮเทคโนโลยีด้านนอกก่อนเข้าในการตรวจรถทั้งหมดไม่ใช่แค่กระจกส่องแล้วก็มีตราว่าได้รับการอนุญาตจากสภาแล้วไม่ได้โดนตรวจสอบผมว่าน่าจะต้องตรวจสอบทั้งหมดก็จะทำให้รอบคอบมากขึ้นการเรื่องของระบบของสภาเนี่ยสองรอบจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้คำพูดนี้จะถูกไปพูดกับคุณชวนได้ไหมครับเพื่อเป็นคำแนะนำเรื่องก็หมายความว่าอยากให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแบบว่าต้องอย่าลืมว่าที่นี่มีบุคคลสำคัญค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าระบบรักษาความปลอดภัยเราสู้สุวรรณภูมิไม่ได้มันก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นมันต้องเหนือกว่าสุวรรณภูมิเพราะว่าที่สุวรรณภูมิมีการทดสอบในการที่ลักลอบนำเข้าวัตถุระเบิดในช่วงการเปิดสุวรรณภูมิแรกๆอ่ะเข้าไปเนี่ยยังสามารถผ่านด่านเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นความปลอดภัยของชาติเลยแล้วอย่างคือเมื่อวานนี้จากข่าวว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยที่คิดจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายในช่วงประชุมอาเซียนก็กลัวหวาดกลัวว่ากลัวจะโดนจับมันก็เป็นสงครามจิตวิทยาความมั่นคงครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นละในเชิงปรากฏการณ์มงคลกิจดูเต้เนี่ยก็ได้พูดบอกว่าสถานการณ์ปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยกำลังน่าจับตามองเพราะว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยมากกว่า100คนนะซึ่งทางพลเอกประวิตรทางพลเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็บอกก็ปฏิเสธอ่ะบอกก็ไม่มีหรอกนั่นนี่นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็มีการเตรียมพร้อมนะฮะเรื่องของบุคคลนะต้องสงสัยเป็นบุคคลเฝ้าระวังนะฮะซึ่งก็มีอยู่หลายพันคนทางโฆษกกรมน.นะพลเอกประโมทก็บอกว่ามีหลายคนมีพันกว่าคนแต่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยก็จับตามองเนี่ย100กว่าคนซึ่งถือว่าผิดปกตินะครับก็จะทำการตรวจสอบอย่างไรก็ตามฮะรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการประชุมอาเซียนโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่35ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้
โดยให้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงการดูแลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาระหว่างวันที่16ถึง19พฤศจิกายนนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งด้านสารัตถะพิธีการกิจกรรมต่างๆรวมทั้งให้แสวงหาประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้ในประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติหรือต้องการการผลักดันเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันตลอดจนร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆระหว่างพนักในประเทศไทยนะครับโดยให้นำบทเรียนการดำเนินการต่างๆที่ผ่านมานำมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำให้เหล่าทัพนั้นใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนมองไปสู่อนาคตแล้วก็เสริมสร้างความเป็นแกนกลางในอาเซียนให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมทั้งแสวงหาความร่วมมือแล้วก็เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งกับประเทศนอกภูมิภาคภายใต้แนวคิดหลักร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนค่ะส่วนการประชุมคณะผู้บัญชาการทหารและผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2563ซึ่งมีพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานมอบนโยบายแก่เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม6ด้านทั้งการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงของรัฐการเตรียมความพร้อมรับมือภัยก่อเหตุร้ายรวมถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้นะคะก็ได้เน้นติดตามตรวจสอบผู้กระทำผิดที่เผยแพร่ข้อมูลบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติในเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมบทบาทและก็ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้วยค่ะเราคงเห็นภาคปฏิบัติการแล้วนะครับว่ารัฐบาลนั้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการประชุมอาเซียนเพราะ2ครั้งที่ผ่านมานะฮะครั้งแรกเมื่อปี2552มีกลุ่มคนเสื้อแดงบุกเข้าไปในการประชุมอาเซียนที่พัทยาซึ่งก็ศาลก็สั่งจำคุก4ปีโดยไม่รอลงอาญาแกนนำเสื้อแดงนะครับนั่นคือประการที่1นะครับส่วนครั้งที่2ที่ประชุมในประเทศไทยในการประชุมอาเซียนเมื่อปีนี้แหละปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดนับ10จุดในกรุงเทพมหานครได้ไปแล่มาผมเคยบอกว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดเกี่ยวข้องกับกลุ่มมสนะครับและก็นักการเมืองในประเทศไทยช่วงนี้ท่านผู้ชมคงเห็นนักการเมืองในประเทศไทยแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นนะในมสเรียบร้อยเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวเข้ามาเดินทางเข้ามายังประเทศไทยซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการสร้างสถานการณ์จึงเป็นที่มาของการเตรียมพร้อมนะรับมือคราวนี้ไม่ใช่เตรียมพร้อมจะรับเขาเดินเกมรุกด้วยเพื่อแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามเนี่ยในคลิปเหล่านี้เรายังได้เห็นปัญหาสิ่งที่ตามมาหลังจากวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562ผมเคยเรียนไว้ว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะหนักขึ้นเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพลาดด้วยการเปลี่ยนผู้เจรจาตามคำร้องขอของโจรใต้ผมบอกล่วงหน้าแล้วไงเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วจะมีปัญหามีที่ไหนไปเจรจากับโจรใต้โจรใต้เสียเปรียบมันบอกขอเปลี่ยนโจรใต้เสียเปรียบมันบอกขอเปลี่ยนเปลี่ยนทีไรมันได้เปรียบปุ๊บก็ระเบิดลงกึ่มกึ่มกึ่มสิ่งนี้เราคงจะเห็นได้ชัดว่าเป็นในอย่างที่ผมเรียนไว้หรือไม่และผมระบุวันเวลาด้วยนะว่าเขาจะดำเนินการในช่วงเวลานี้ตอนนี้นะครับจนถึงขณะนี้หลังจากวันที่21ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยมีเจ้าที่ทหารพลานได้รับบาดเจ็บไป4รายเหตุการณ์เกิดขึ้น 4-5 ครั้งนะครับมีชาวบ้านเสียชีวิตไป2นะครับความรุนแรงกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เกิดจากโจรใต้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหลักของมันเนี่ยนะฮะเป็นหลักทันถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีนะครับของฝรั่งโดยเฉพาะอังกฤษแล้วก็ทิ้งความขัดแย้งไว้นะฮะให้มาเลเซียกับไทยเหมือนแคชเมียร์เหมือนรัจจูมาไอจันมูนะฮะที่เกิดขึ้น
เหมือนกันเลยหลักการเดียวกันเขาเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีฝรั่งเศสก็ใช้หลักการเดียวกันจึงทิ้งข้อพิพาทไว้เรียกว่าเขาพระวิหารเห็นไหมถ้าเราจับหลักได้มันเริ่มต้นในปี2500เขาวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองไว้ทีละ50ปีนะครับมันจะเกิดความขัดแย้งเช่นนี้ไปโดยตลอดแต่รัฐไหนที่เป็นรัฐกึ่งแบ่งแยกและเอาศาสนามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องสังเกตไหมจะมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องที่พม่า ก็มีรัชไข่เห็นไหมก็ถอยทางยุทธศาสตร์อังกฤษถอยมอบเอกราชให้พม่าแต่ก็ทิ้งเงื่อนไขไว้ให้เกิดความขัดแย้งนะฮะที่ยูเครนก็มีนะก็หลักการเดียวกันเนี่ยนะหลักการเดียวกันที่ทำจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรื่องของการผนวกดินแดนแคชเมียร์ความขัดแย้งไครชเมียร์เหมือนกันหลักการเดียวกันเขาเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกอย่างทางยุทธวิธีคราวนี้มาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับหลักเดินผิดเพราะ เดินหลักตั้งรับรบเฉพาะในอาณาเขตไม่รบนอกอาณาเขตนะครับปรากฏว่าจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่ปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จปัญหาที่ตามมาคือนักการเมืองคือโจรใต้แหละมาเป็นนักการเมืองที่ต้องการแบ่งแยกรัฐปัตตานีนะฮะกลุ่มสุลต่านต่างๆเนี่ยก็มาเป็นนักการเมืองและก็ร่วมกันกดดันทหารก็มีอยู่แค่นี้ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นนักการเมืองกลุ่มต่างชาติกับนักการเมืองก็ร่วมกันกดดันนักการเมืองเหล่านี้ส่วนมากก็เป็นมุสลิมนะที่เล่นงานเป็นครูสอนศาสนานะก็ใช้ครูศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการสอนกล่อมเกลาหลอกเด็กให้ไปเป็นโจรหลักคิดของเขาที่เป็นณปัจจุบันแต่เรื่องของเต้กลับมาตอนนี้เรื่องของเต้มงคลกิจมันเป็นยังไงไม่มีอะไรยากเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นเนี่ยบริษัทในสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งจดทะเบียนเมื่อปี2560เนี่ยนะครับมีการค้นพบแล้วก็ผลิตเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดนะเขาต้องการที่จะเอาเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดนี้มามอบให้ทางการทหารและตำรวจของประเทศไทยนะฮะก็เลยประสานมานะฮะพอประสานมาเสร็จที่จะส่งมอบปรากฏว่าได้ไปเจอมงคลกิจมงคลกิจก็บอกอ้าวงั้นก็แถลงก็เอาหน่วย DA มาด้วยมาแถลงเลยหน่วย DA ก็คือจากไหนฮะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนแรกประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.จะมาให้มารับผบ.ตร.บอกว่าท่านไม่มีความรู้คนที่มีความรู้คือหน่วย DA ให้หน่วย DA มาเป็นคนรับแล้วก็มาทดลองละกันก็เป็นที่มาของการแถลงข่าวที่บอกว่าสารตั้งต้น N อะไร TNT อะไรที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสารเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะมันเหมือนดินน้ำมันน่ะแล้วก็เอาเหล็กจิ้มเข้าไปเหล็กก็คือชนวนระเบิดเนี่ยแล้วก็กดแท็บแล้วก็ระเบิดตุ่มแต่ตอนนี้มันเป็นสารไปคือเป็นผงเหล่านี้ก็เป็นผงชนิดหนึ่งที่คนที่เอามาเนี่ยไม่ใช่มงคลกิจเอามาไม่ใช่ฝรั่งเอามาแต่เป็นหน่วยกู้ระเบิดของไทยของตำรวจไทยเขาเป็นคนเอามาเพื่อที่จะมาลองว่าอุปกรณ์นี่มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับและก็สื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ขอบอกว่าเนี่ยไอ้เข้าเท่าสภาเนี่ยมันมีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดอยู่มันใช้ได้ไหมนะขอตรวจหน่อยได้ไหมลองด้วยมันใช้ได้หรือเปล่ามันต่างกันไหมลองเอกสารนี่ผ่านหน่อยแล้วก็หน่วย DA เนี่ยก็ยื่นให้มงคลกิจลองผ่านดูมันก็ไม่ดังนะมันก็ไม่ดังก็เป็นเรื่องสภาไม่มีการเตรียมพร้อมเหรอเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะมันมีการจะมีการประชุมอาเซียนนะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมและคนที่เป็นเจ้าภาพโดยตรงคือคุณชวนหลีกภัยคุณชวนก็เลยฉุนเรื่องก็เป็นแค่นี้นะเรื่องมีแค่นี้สรุปก็คือตอนนี้ฝรั่งจะมอบให้ก็ไม่กล้ามอบให้นะฮะเครื่องละเท่าไหร่2ล้านกว่าบาทมีทั้งหมดเท่าไหร่6เครื่องจะมอบให้กับทางการไทยเรื่องมีอยู่แค่นี้นะส่วนที่เหลือก็มาโนกันไปนะบอกว่าเต้เอาสารเข้าไปมงคลกิจเอาสารเข้าไปในสภานะจริงไม่ใช่อ่ะเป็นหน่วย DA เนี่ยนะหน่วยกู้วัตถุระเบิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเอาไปนะฮะเรื่องมันมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นส่วนปรากฏการตามมาคุณเต้บอกมันตัวเองผิดนะเพราะว่ามันเพิ่งรู้ว่าจะมีการประชุมอาเซียนก็ขอโทษนะก็จะขอควบคุมชวนเอ้าไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวตรวจสอบกันนะก็ว่าไปตามกระบวนการซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันต้องยึดเจตนาเขาเจตนาไม่ได้มีเจตนาไปวางระเบิดเขาที่จะมาทดลองและระเบิดไอ้วัตถุดังกล่าวมันก็ไม่ใช่เป็นของมงคลกิจและวัตถุดังกล่าวเนี่ย
ที่บอกว่าเป็นสารตั้งต้นเนี่ยมันเป็นแค่สารเคมีธรรมดาที่เขาขายกันทั่วไปนะที่เขาเอาไปทำอะไรฮะทำประทัดทำอะไรพวกนี้มันมีขายกันอยู่แล้วนะฮะมันไม่ได้เป็นผิดกฎหมายหรอกนะมันเป็นสารเคมีที่ซื้อจากร้านเคมีมันก็มีขายนะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรแต่ประเด็นนะพอไปใช้วาทกรรมว่าสารตั้งต้นระเบิด TNT ก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้เลยไม่เป็นสารตั้งต้นใช่ไหมใช่ต้องยอมรับว่ามันใช่เหมือนประทัดอะนะถามว่ามีดินประสิวเป็นสารตั้งต้นในการทำประทัดใช่ไหมใช่ถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ก็หัวเราะบอกว่าเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาเขาก็เจตนาทำอะไรพลเอกประวิตรก็ตรวจสอบไปดิขณะเดียวกันไปถามที่วิษณุเครืองามมันเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาคุณชวนก็บอกว่านะไม่มีปัญหาก็ให้มงคลกิจมาเจอนะครับแล้วก็ว่ากันไปในตามกระบวนการซึ่งทางกระบวนการไม่พบการกระทำผิดหรอกนะครับในหลักตามกฎหมายแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นจากเหตุการณ์มงคลกิจคุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งให้มีการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยในสภาผู้แทนราษฎรใหม่ทั้งหมดบัตรจอดรถการเข้าออกพบว่ามีการปลอมบัตรด้วยนะครับเครื่องก็ใช้ได้นะอันเนี้ยเราเห็นกระบวนการนะรัฐบาลก็มีการเตรียมพร้อมมีการซ้อมนะในการประชุมอาเซียนโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้ความเชื่อมั่นการที่พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธนะบอกว่าไม่มีไม่ทราบไม่รู้เนี่ยว่ามีกลุ่มเฝ้าระวังเข้ามาร้อยกว่าคนเนี่ยถูกไหมก็ถูกแล้วไปบอกใช่มันกำลังเข้ามามันจะมาวางระเบิดไม่เกิดความเชื่อมั่นก็ไม่ทำกันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้พวกเราควรจะทราบประชาชนควรจะทราบมันเป็นหน้าที่บางทีรัฐบาลพูดได้บางทีรัฐบาลคนเป็นนายกรัฐมนตรีพูดได้บางทีก็พูดไม่ได้นะครับเขารู้อยู่แล้วเขาจึงทำอะไรเตรียมพร้อมเนี่ยเขาเตรียมพร้อมรับมือตอนนี้เต็มรูปแบบเราเห็นอย่างที่เห็นเขาเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่พลเอกประยุทธ์ประชุมกันลาโหมสั่งวางกำลัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการตรึงกำลังมีการตรวจสอบสกรีนทุกพื้นที่นะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำมันเกิดเหตุมาแล้ว2รอบไงมันก็จะเกิดโอกาสจะเกิดอีกรอบมันสูงไงแล้วก็มีข่าวว่ามีคนร้ายเนี่ยซึ่งมาจากมอซอเนี่ยเดินทางมาจากมาเลเซียเนี่ยเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยร้อยกว่าคนนะเป็นบุคคลเฝ้าระวังซึ่งเกรงว่าจะเกิดอันตรายวิธีการป้องกันของรัฐบาลตอนนี้การเลื่อนงานพระพิธีบางงานออกไปการที่จะให้การประชุมอาเซียนเป็นวันหยุดบางคนถามว่าทำไมต้องเป็นวันหยุดเพื่อสะดวกในการรักษาความปลอดภัยมันมีข่าวเหล่านี้เนี่ยนี่คุณจะรู้นะครับเรื่องมีแค่นี้นะเรื่องมีแค่นี้นะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้เป็นอย่างไรรัฐบาลเตรียมพร้อมดีไหมคราวนี้นะรัฐบาลวางหลักตั้งรับและผมเรียนไว้ฮะก่อนใกล้ๆงานรัฐบาลต้องเดินเกมรุกนะครับเดินเกมรุกด้วยการกวาดล้างทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และในพระนครเพื่ออะไรเพื่อป้องกันปัญหาเพราะที่ผ่านมาเรารอรับถ้ามันมาวางระเบิดเราค่อยมาเจอเนี่ยแต่ถ้าเราวางเกมรุกซะนะปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นนะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะปรากฏการณ์เหล่านี้ที่น่าสนใจไปกว่านี้ก็คือว่าเสียดายฮะไอ้เครื่องมือเนี่ยฝรั่งเขาจะส่งมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมอบให้กับกองทัพบกนะครับจากสหรัฐอเมริกาโดยจะมีการส่งมอบเดี๋ยวจะให้ทางทูตของสหรัฐอเมริกามามอบตกลงไปมาเกิดเหตุการณ์นี้เขากลับบ้านเรียบร้อยอดเลยคนไทยนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องกลับกลายเป็นเรื่องลากเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองนะฮะปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเรื่อง GSV นะฮะกับสหรัฐอเมริกาคราวนี้ก็โดนอีกดอกนึงนะสนุกกันจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่จากเรื่องที่จะเป็นผลบวกกลับกลายเป็นเรื่องของการเมืองเสียดายขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับป่ากว้างไกลบรรพบุรุษเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแ
ผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มชั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน